สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปลาบายนะคะซึ่งเป็นหนังดังในตำนานเลยนะบอกเลยว่าเขาจะมารีเมคนะคะหรือเป็นภาค2ต่อตอนนี้มันก็เลยมีการโปรโมทในโรบอกนั่นเองซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังเรื่อง Beaten Juice นั่นเองนะคะน้องๆซึ่งตัวพี่นะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าเพราะแต่ละคนออกเสียงไม่เหมือนกันเลยนะออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยเขาแจกเพียงแค่ 10,000 ชิ้นเท่านั้นนะคะและในอนาคตจะมีของฟรีชิ้นอื่นมาแจกด้วยถ้าน้องๆไม่ชอบของฟรีชิ้นนี้ไม่เป็นไรค่ะทำตามพี่แป้งไปก่อนเพื่อทำการสะสมพอยต์นะคะเพราะในอนาคตจะมีทรงผมมาแจกในแมปนี้ด้วยบอกเลยว่าสวยมากไว้ใส่วันฮาโลวีนได้เลยแล้วเมื่อเช้านะคะสอนน้องรับน้องงูสีขาวดำไปแล้วนะคะเป็นแมปเดียวกันนั่นเองไปดูกันค่ะว่าทำยังไงบ้างข่าวแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะว่าทำยังไงและของฟรีที่เป็นทรงผมเนี่ยจะมาในวันที่17สิงหาคือเร็วๆนี้ค่ะน้องๆสามารถสะสมแต้มตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะต้องใช้พอยต์ในการแลกแน่นอนและหน้ากากนะคะที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้เนี่ยจะมาในวันที่6กันยาค่ะเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วนะให้กดปุ่มสีเขียวนะคะมันจะเด้งลงมาข้างในนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเล่นตามสตอรี่นะคะมีชัตเตอร์1นะคะน้องๆจะได้พอยต์เพียงแค่ 2,500 พอยต์และชัตเตอร์2เนี่ยจะยากเป็นระดับปานกลางนะคะจะได้ 3,500 พอยต์และชัตเตอร์ที่3คือยากที่สุดซึ่งตัวพี่ก็ยังเล่นไม่ได้นะคะน้องๆเพราะเล่นกันแค่2คนนะคะจะได้พอยต์ไป 5,000 พอยต์และของฟรีที่เป็นป้ายที่พี่แป้งบอกน้องๆเนี่ยน้องๆจะต้องใช้พอยต์ทั้งหมด 12,000 พอยต์นะคะในการแลกนั่นเองอย่างที่แป้งบอกนะคะหากไม่ชอบของฟรีชิ้นนี้ทำไปก่อนเพื่อสะสมพอยต์ยังไม่ต้องแลกก็ได้เพื่อมาแลกของฟรีชิ้นอื่นในตอนหลังนะแนะนำนะคะน้องๆชัตเตอร์ที่2เนี่ยอยู่ในระดับปานกลางนะคะเล่นกับเพื่อนก็ดีค่ะพี่แป้งไม่แนะนำว่าให้เล่นคนเดียวนะคะเพราะถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยใช้เวลานานอาจจะจบไม่ทันนะคะในสตอรี่อันนี้และจะต้องเล่นสตอรี่นะคะในชัตเตอร์ที่2ทั้งหมด4ครั้งนะคะถึงจะแลกของฟรีชิ้นนี้ได้ให้เดินตามพี่แป้งแล้วมาหยิบกุญแจสีเหลืองได้เลยค่ะเดินตามมานะคะตามแสงสีม่วงๆมานะคะน้องๆจะเจอประตูสีเหลืองแบบนี้แล้วเปิดแล้วก็เข้าไปเลยให้น้องมุดนะคะมาหยิบประแจนะคะน้องแล้วก็มุดออกไปอีกทีนึงนะคะระวังเจอผีถ้าน้องเจอผีนะให้กดปุ่มซ้ายมือเรียกผีมาช่วยนะคะจากนั้นเดินมาตรงนี้จะมีแผ่นไม้ขวางอยู่ให้น้องตีแผ่นไม้ด้วยการกด E นะคะเราจะทะลุเข้าไปแล้วให้น้องเดินตามพี่มานะคะมาเก็บแบตเตอรี่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นบันไดมาจะเห็นแสงสีเขียวแบบนี้ใช่มั้ยคะจากนั้นให้น้องเดินไปทางขวามือนะคะแล้วทําการเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆจะผ่านประตูสีส้มนะคะแล้วก็เดินตรงมาตรงประตูตรงนี้ใส่แบตเตอรี่ตรงประตูไฟฟ้านะคะแล้วให้น้องเดินขึ้นบันไดมานะคะจากนั้นเนี่ยจะเจอผีนะคะน้องก็ระวังด้วยนะแล้วก็เดินมาเรื่อยๆเส้นทางมันงงนิดนึงนะน้องง่ายๆคือเปิดประตูตามสีนะคะน้องไม่มีอะไรมากนะหยิบกุญแจสีฟ้านะคะจากนั้นเนี่ยเราก็หานะคะแสงสีฟ้าๆอะไรแบบนี้นะอันนี้พี่แป้งหลบผีก่อนนะคะน้องจากนั้นพอเราเจอประตูสีฟ้าปั๊บน้องก็เดินเข้าไปหยิบกุญแจสีส้มนะคะแล้วให้น้องจำทางให้ได้ว่าประตูสีส้มที่น้องเจอกุญแจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะจากนั้นเนี่ยให้น้องเดินหานะคะนั่นไงประตูสีส้มอยู่ตรงนู้นแล้วว่าเจอผีด้วยไอ้แล้วให้เปิดประตูนะคะน้องจากนั้นเราจะเจอกุญแจสีม่วงนะคะพอเราเจอกุญแจสีม่วงปั๊บเราก็ไปหาประตูสีม่วงเจอกุญแจสีไหนหาประตูสีนั้นค่ะน้องมันเหมือนจะยากแต่มันก็ไม่ยากแต่เหมือนจะง่ายก็ไม่ง่ายนะคะมันจะงงทางนิดนึงจากนั้นพอน้องเจอปั๊บนะเดินเข้าไปนะคะจะเจอกุญแจสีแดงให้หยิบกุญแจสีแดงมาแล้วก็ไปหาประตูสีแดงซึ่งประตูสีแดงเนี่ยน้องต้องจำนะคะว่าน้องเอาแบตเตอรี่ไปวางไว้ตรงไหนนะต้องเดินกลับไปที่ตรงนั้นนะคะซึ่งทางเนี่ยมันจะยากนิดนึงเปิดประตูสีแดงปั๊บนะคะน้องจะเจอคนให้น้องกด E ที่คนนะทำการพูดคุยแล้วเอาเขานะคะกลับไปส่งที่ที่เรามาตั้งแต่ตอนแรกนะคะเดินไกลนิดนึงนะน้องซึ่งก็ระวังเจอผีอีกเช่นกันนะเจอผีก็เรียกผีมาช่วยนะคะจะมีประตูบอกอยู่นะคะน้องว่าประตูตรงนี้เนี่ยให้น้องเดินมาแล้วก็เอาเขาเนี่ยมาส่งหาทางออกให้ได้นะคะเพราะน้องกด E ปั๊บก็คือส่งเสร็จแล้วเรียบร้อยจะขึ้นเหรียญตานะคะซึ่งอย่างที่แป้งบอกนะคะมันจะซับซ้อนนิดนึงชัตเตอร์1เนี่ยก็ง่ายได้ 2,500 แต้มชัตเตอร์ที่2เนี่ยเขื่อนที่พี่แป้งชมเล่นนะคะได้ 3,500 แต้มอันนี้ยากที่สุดเนี่ยจะได้ 5,000 แต้มนะคะน้องคือชัตเตอร์ที่3นั่นเองสมมติว่าน้องเนี่ยใช้แต้มนะคะแลกป้ายไปแล้วนะคะน้องต้องสะสมใหม่นะเพื่อรอทรงผมนะคะในวันที่17สิงหาคมนะคะใครที่อยากได้ชิ้นไหนก็คิดดูดีๆนะชัตเตอร์ที่3ยากที่สุดเด้อและพอยต์นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะน้องสามารถเช็คได้นะคะอยากได้ชิ้นไหนก็ไปแลกเอานะจ๊ะส่วนชัตเตอร์ที่3กับชัตเตอร์ที่1เดี๋ยวจะมาสอนในคลิปหน้านะ